Baby come back to me come back big โลกจิตหรือเปล่าเนี่ยโทรมาร้องเพลงเนี่ยนะโอ้ทุกคนพี่แคทตัดสายผมอีกแล้วอ่ะทำไงดีครับคือผมอ่ะพยายามง้อพี่แคทมาหลายวันแล้วอ่ะทุกคนแล้วเขาอ่ะไม่รู้โกรธอะไรผมนักหนาครับไม่ยอมคุยผมไม่ยอมอะไรกับผมสักนิดเลยอ่ะแล้ววันนี้ผมก็เลยจำเป็นจะต้องง้อพี่แคทให้ได้ครับทุกคนเอาใจช่วยผมหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่มีวิธีง้อยังไงให้สำเร็จอ่ะก็ทิ้งคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับลองคุยรอบหน่อย Baby come backยอดเงินใกล้จะหมดยอดเงินใกล้จะหมดงั้นก็เหลือทางเดียวแล้วล่ะครับผมว่าเราอ่ะไปตามหาพี่แคทดีกว่าแต่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนกันสิผมว่าเราอ่ะไปตามสถานที่ที่พี่แคทมักจะไปดีกว่าทุกคนทุกคนผมมาตามหาพี่แคทมาที่แรกก็ยังไม่เจอแต่ผมคิดว่าพี่แคทต้องอยู่แถวนี้แหละครับเพราะว่าเขาอ่ะเวลาไม่สบายใจนะครับเขาก็จะมาอยู่ที่นี่ตลอดอ่ะช่วยผมคิดหน่อยสิครับทุกคนว่าผมจะทำไงดีอ่ะเดี๋ยวลองโทรหาอีกรอบดีกว่าครับโทรมาอีกแล้วเหมือนเดิมเลยครับก็ยังไม่รับอ่ะทุกคนทำไงดีอ่ะครับเนี่ยเราจะตามหาเขาที่ไหนได้บ้างเหมือนกินแคทเลยครับว่าเราแอบย่องไปหาพี่แคทแล้วก็ไปแบบใจพี่แคทกันดีกว่าทุกคนนึกว่าจะเป็นคนดีพี่แท้ก็ยังเจ้าชู้ไม่ทิ้งลายเจ้าชู้อีกมีแฟนเจ้าชู้นี่มันน่าหงุดหงิดจริงเลยนะคะให้โอกาสกี่ครั้งกี่ครั้งก็เจ้าชู้อ่ะพี่แคทมาทำอะไรอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอครับเนี่ยมาทำอะไรอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอครับฮัลโหลพี่แคทพี่แคทกีแคททำไมไม่คุยกับผมล่ะครับฮัลโหลสุดท้ายเธอก็มาทิ้งฉันไปเดินไปโน่นละนี่โกรธผมจริงๆเหรอเนี่ยกีแคท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 ทุกคนทำไงดีอะครับพี่แคทอะยังโกรธผมอยู่แน่ๆเลยอะแล้วผมจะง้อพี่แคทยังไงดีอะครับทุกคนอะช่วยผมคิดหน่อยสิครับตอนนี้ผมอะอยากจะง้อพี่แคทมากเลยอะครับได้ผลแล้วเหรอครับพี่แคทครับพี่แคทเป็นผีบ้าเหรอครับประสาทขึ้นหรือเปล่าเนี่ยคีแคทโอ้ยผมรู้นะครับว่าคีแคทอ่ะโกรธผมงอนผมมากแต่ว่าคีแคทคีแคทคีแคทคือผมอ่ะไม่ได้ตั้งใจนี่ครับที่ผมทำไปอ่ะผมก็แค่อยากพิสูจน์อะไรบางอย่างเองหายโกรธผมนะครับนี่แคทหายโกรธผมนะผมขอโทษที่ผมทำไปผมรู้ตัวแล้วครับว่าผมอ่ะทำผิดมากเลยแล้วผมอ่ะไม่ได้เล่นๆนะครับผมอ่ะจริงจังด้วยอย่างน้อยก็คุยกับผมสักนิดเถอะโอ๊ยดร.แล้วมายุ่งอะไรกับแคทเนี่ยไปหาฮันนี่นู่นเลยอะไรของเขาเนี่ยพอสนใจก็ไปกับผู้หญิงคนอื่นพอไม่สนใจอย่างเงี้ยก็มาง้อคืออะไรอ่ะพี่แคทพี่แคทคุยกับผมสิครับพี่แคทโอ๊ยไม่อยากคุยโอ๊ยพี่แคทเหนื่อยแล้วดร.ไม่วิ่งตามแล้วไม่ได้แล้วไงล่ะคุยกับผมแล้วเหรอครับคุยหรอกไอ้หยุดอ่ะพาไปเลี้ยงแม่ไปเฮ้ยหยุดก็ได้หยุดก็ได้ไม่ใช่เพราะเห็นของกินหรอกนะเพราะเหนื่อยแล้วนะ
โอ๊ยไปหาของกินดีกว่าไปเร็วพี่แซ่อยากกินอะไรเย็นๆเร็วพี่แค่ไหนบอกว่าจะไปหาอะไรอร่อยกินอ่ะแล้วมาที่นี่ทำไมอ่ะครับไม่ไปละขี้เกียจอ่ะด็อกเตอร์ร้อนก็ร้อนพี่แค่เราขึ้นไปนอนดูซีรีส์ดีกว่าพี่แค่เราไม่อยากเห็นหน้าด็อกเตอร์อีกพี่แค่เห็นหน้าด็อกเตอร์ทีไรนะพี่แค่ก็เห็นแต่ภาพสวีทด็อกเตอร์กับผู้หญิงคนอื่นอะไรเนี่ยพี่แค่เอ้าร้อนเอ้าแล้วทุกคนผมอ่ะชักจะเริ่มหมดความอดทนแล้วสิครับทำไมพี่แคทจะต้องแบบเอาไงต่อเนี่ยครับนี่อะไรออกครับทุกคนเอาอย่างนี้แหละผมอ่ะจะต้องเตรียมแผนการเซอร์ไพรส์พี่แคทเพราะว่าพี่แคทเป็นคนชอบดอกไม้เดี๋ยวเราอ่ะไปซื้อดอกไม้กันดีกว่าเอาสัก 1,000 เป็นยังไงหรือว่า 10,000 100,000 ไปเลยครับไปไปเลยทุกคนทุกคนครับและผมได้ทำการซื้อดอกไม้เป็นจำนวน 100,000 ดอกและนี่จะเป็นวิธีง้อของผมครับทุกคนท่าดาเต็มหลังรถไปเลยใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราอ่ะจะเอานี่เข้าไปจัดไว้ในห้องแล้วก็จะเอาวางไว้ตามทางแล้วก็ให้คีแคทมาแล้วผมอ่ะก็จะเซอร์ไพรส์คีแคทอีกทีนะครับไปครับทุกคนต้องได้ผลแน่นอนครับทุกคนโอ้ยมันเหนื่อยอย่างเงี้ยเหรอครับเนี่ยโอ้ยไม่ได้งานเนี้ยผมต้องทำให้สำเร็จเพื่อที่จะได้คีย์แคทเนี่ยกลับคืนมาครับทุกคนเราต้องเริ่มต้นจากดอกสีชมพูก่อนสีชมพูไหมทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยรู้แล้วครับว่าจะมาทำอะไรดีถ้าสุดท้ายแบบนี้เลยมันก็ไม่ที่ใช่ไหมล่ะครับทุกคนเดี๋ยวต้องเอาดอกเชียงพูเนี่ยทำแบบนี้ครับไม่ได้หรอกครั้งนี้เราต้องทำให้สำเร็จห้ามขี้เกียจทุกคนหรือว่าผมจะแพ้กี่สอดดอกไม้จริงด้วยครับโอ้ยไม่ได้การแล้วทำให้สำเร็จก่อนที่ผมจะเป็นอะไรไปนี่ได้มาแล้ว1ช่อครับทุกคนแน่นอนว่าช่อเนี้ยต้องทำเป็นแบบนี้ครับได้มาแล้ว1ดวงจะมาเหนื่อยทำไมครับไม่ทำแล้วได้หรือเปล่าไม่ได้สิเราต้องงอแค่นี้ก่อนสิรอบนี้เนี่ยยังไงที่แค่ก็ต้องคืนดีกับผมครับทุกคนWow.
ม่เข้าใจละต่อไปเราต้องแสดงถึงเจตจำนงของเราสีเหลืองเนี่ยจะแทนตัวผมเองครับทุกคนว้าวว้าวทำไมมันสวยอย่างนี้ล่ะท่านต่อไปเราเนี่ยเดี๋ยวต้องถามให้ชิคเช่นเห็นให้ได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆครับแต่ผมเนี่ยมาจริงเสร็จไปอีกหนึ่งตัวและสุดท้ายคือสีขาวที่จะเป็นตัวผสมให้ที่แท้ดูสำหรับผมนะมันได้มาเล่นทุกคนผมร้อนจนจะเป็นลมแล้วครับโอ้ยแค่นี้ก็หลับสบายใจเลยนะครับเนี่ยทำไมไม่มาช่วยกันจัดดอกไม้เนี่ยผมต้องทำคนเดียวให้สำเร็จฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงที่ยืนจะลุกจะเดินไปไม่งอแล้วได้ไหมอ่ะเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าเนี้ยพี่เคก็คงจะเห็นเจตนาของผมแล้วนะครับเราเนี่ยนอนหลับสักงีบกันหน่อยดีกว่าไปเย็นๆกินหน่อยดีกว่าอะไรของด็อกเตอร์เนี่ยดูสิเละแท้เต็มบ้านไปหมดเลยเนี่ยดูเท้าสิดำจังวิ่งเล่นอะไรอีกเนี่ยคิดแคทเพิ่งจะเก็บบ้านไปเมื่อกี้นี่เองเลยอะไรของเขาเนี่ยไม่รู้ล่ะเดี๋ยวดูนะตื่นมานะคิดแคทจะใช้เก็บบ้านทั้งบ้านให้เข็ดไปเลยค่ะทุกคนจะได้ไม่ทำลกอีกดูสิคะนอนดูสิขวางทางชาวบ้านอีกต่างหากก็คิดแค่แบบไปหาน้ำแข็งใส่กินดีกว่าโอ้ยกี่โมงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวกี้แค่ตื่นมาเจอยุ่งเลยทำไมดีเนี่ยโอ้ยเอาไหมสู้ๆเฮ้ยที่เหลือเนี่ยเราแค่เอาดอกไม้พวกนี้มาจัดเรียงให้สวยงามนะครับทุกคนคอยดูครับคราวนี้จะต้องสำเร็จให้จบได้ช่อดอกไม้ทั้งหมดของผมและผมอ่ะได้เตรียมไว้ที่บันไดเรียบร้อยแล้วค่ะตุ้งแนวเพื่อให้คิดแค้นอ่ะเจอใส่แล้วก็จะได้แบบขึ้นมาแล้วก็มาเจอใส่เซอร์ไพรส์ทีนี้เอาแค่เราดูผลงานของเราดีกว่าครับกินน้ำแข็งใสละสดชื่นที่สุด
ุดเลยอุ๊ยอะไรเนี่ยดอกไม้ดอกเตอร์เล่นพิเรนอะไรอีกเนี่ยทำไมมันเลี่ยล่าขนาดนี้เนี่ยหูดูสิคะทุกคนเลอะเทอะไปทั่วแบบนี้ต้องจัดการมันหน่อยแล้วล่ะค่ะดูสิทำเลอะเทอะเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะคอยนะจะใช้ทำความสะอาดทั้งอาทิตย์เลยแค่มาเจอแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปหาคีแคทดีกว่าครับคีแคทเป็นไงล่ะครับสิ่งที่ผมทำให้อ่ะสวยมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะหายกลัวผมได้แล้วนะครับนะคีแคทจะหายโกรธดีไหมคะเนี่ยตัวนี้สี่เนี่ยตัวเจเนี่ยจี๊ดฉะนั้นก็คีแคทไงชอบไหมล่ะครับชอบค่ะแต่ด็อกเตอร์ไม่ได้จะแกล้งอะไรคิดแคทอีกใช่ไหมคะโอ้ยไม่มีแกล้งอะไรทั้งนั้นแล้วล่ะครับเนี่ยผมสาดทำออกมาจากใจเลยนะครับดูสิครับเนี่ยเจเจฟแล้วก็เคคิดแคทครับผมอ่ะมีอะไรบางอย่างอีกมาดูนี่สิครับนี่เร็วไม่ได้หมดแค่นี้หรอกมาเร็วรออยู่นี่แป๊บนึงนะครับคีแคทเนี่ยลองดูตรงใต้นี่สิครับเนี่ยก้มดูเข้าไปในนี้ครับอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างล่างเนี่ยผมมาทำเตรียมไว้ให้คีแคทโดยเฉพาะเลยนะครับมันในตัวเหรอคะใช่ไหนอ่ะ